ใบคู่มีเหนียวโซลินนายทำการบ้านวิชาคณิตยังเมื่อวานที่ฟูมิเอะบอกว่าไม่มีแล้วข้าอีกคนไปแล้วนายเชื่อหรือเปล่าซาลินนายเป็นอะไรโอเคไหมเกิดอะไรกับเธอถึงเป็นอย่างนี้เธออยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาเข้าอยู่เออว่ามาเลยฟังอยู่เลิกเล่นแล้วไปไกลๆเลยได้ไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนคือไกลเออช่างเหอะช่างเหอะจำได้ไหมที่วันนั้นน่ะเราไปแอบดูบ้านฟูมิเอะแล้วเราขอกลับก่อนเพราะมีเพื่อนมาหาจากต่างจังหวัดน่ะจำได้แต่ทำไมต้องจำก็เย็นวันก่อนน่ะสิเราไปซื้อของที่ตลาดกับเพื่อนคนนั้นแล้วบังเอิญไปเจอฟูมิเอะเข้าแปลกตรงไหนตลาดอยู่ใกล้ๆทางกับบ้านฟูมิเอะพอดีนี้เราก็ไม่ได้อะไรหรอกทักทายกันตามปกติแต่พอฟูมิเอะเดินจากไปเท่านั้นแหละหันกลับไปมองเพื่อนเราหน้าซีดตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วสรุปเจ้าเข้าไหมไม่ออกอะไรเดี๋ยวหาปากกามาจดก่อนเฮ้ยเปรียบเทียบเฉยๆไหมล่ะไม่ได้เจ้าเข้าจริงๆสักหน่อยเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอกลับมาถึงบ้านเราก็ต้องอึ้งเมื่อเพื่อนเราพูดสิ่งนี้เลิกพูดเป็นคลิกเบตสักทีมีอะไรก็ว่ามาเลยก็เพื่อนเราที่ชื่อปักเป้าน่ะสิบ้านมันอยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลออกจากตัวเมืองไปหลายสิบกิโลเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีสมาชิกในหมู่บ้านไม่กี่คนวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าที่บอกว่าตัวเองเป็นหมอแบกกระเป๋าใบใหญ่มาเปิดคลินิกเล็กๆในหมู่บ้านจากที่ชาวบ้านต้องเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อไปหาหมอในเมืองก็ไม่ต้องลำบากแบบนั้นอีกต่อไปทุกคนจึงดีใจมากดีจังนะแต่แล้วมันกลับกลายเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวสยองขวัญไปซะได้อุ๊ยจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรโซจูฟังนะปักเป้าอาศัยอยู่ลำพังกับแม่คือป้าตำลึงวันหนึ่งป้าตำลึงปวดหลังอย่างรุนแรงตอนตีสามและให้ปักเป้าวิ่งไปที่คลินิกไปขอยาหมอสักหน่อยตอนนั้นคลินิกเพิ่งเปิดได้แค่วันเดียวปักเป้าเองก็ไม่รู้ว่าเครื่องมือจะพร้อมหรือเปล่าแต่ก็วิ่งไปตามที่แม่บอกเมื่อวิ่งไปถึงคลินิกก็เงียบกริบอย่างที่คิดไว้เพราะว่ามันเป็นเวลาตีสามแล้วแต่ปักเป้าก็จะเฉินขึ้นหน่อยเมื่อได้เจอกับแสงไฟที่ลอดมาจากหน้าต่างด้านหลังคลินิกปักเป้าเดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆค่อยๆชะโงกดูที่หน้าต่างก็พบว่าคุณหมอกำลังก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างอยู่อย่างมีความสุขก่อนที่เขาจะเลื่อนสายตาไปเรื่อยๆและพบกับศพสิเอ้ยกระเป๋าใบใหญ่ใบนั้นมีศพอยู่ข้างในเป็นแมวเปอร์เซียสีส้มขาวถูกแช่แข็งไว้อย่างดีปักเป้าตกใจแทบช็อกแต่ก็พยายามไม่ทำเสียงดังอะไรให้ชายคนนั้นรู้ตัวก่อนจะรีบวิ่งกลับบ้านมาบอกแม่เอ้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อป้าตำลึงพยายามไปเตือนคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะชาวบ้านดีใจที่มีหมอสักทีจนวันหนึ่งมีคุณลุงในหมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุตกลงมาจากหลังคาจนคอหักชาวบ้านคิดว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆแต่ก็ยังลองพาไปให้หมอคนนั้นรักษาอยู่แล้วเป็นไงต่อแต่แล้ววันต่อมาหมอกลับบอกทุกคนว่าเขารักษาคุณลุงได้แล้วโดยการเปลี่ยนคอใหม่พังมีงี้ด้วยเหรอเนี่ยเปลี่ยนคอใหม่โคตรแปลกเลยว่าป่ะพวกชาวบ้านก็โล่งใจมากพากันกลับบ้านและในวันต่อมาคุณลุงก็กลับบ้านตามปกติพร้อมกับคอใหม่ซึ่งปักเป้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นรู้ดีว่าคอปุกปุยที่คุณตานั้นเป็นคอของใครเอ้ยสยองสุดๆไปเลยเซาลินนี่มันน่ากลัวแบบกะโหลกไปเลยนะมันใช่เวลาให้เรตติ้งไหมล่ะฮะนี่เรื่องจริงจังนะเหล่าซีเรียสเล่าตัวเล่าตัวแล้วทีนี้ก็มีเด็กที่เสียชีวิตจากแผลติดเชื้อที่ขาก็ถูกเปลี่ยนขาให้และรอดมาได้ผู้ป่วยไตวายถูกผ่าตัดเปลี่ยนไตในที่สุดก็มีคนในหมู่บ้านถูกเปลี่ยนอวัยวะไปถึง10คนและรอดตายมาทั้งหมดได้อย่างปาฏิหาริย์หมอคนนั้นดูเหมือนจะพอใจในผลงานตัวเองมากและปิดคลินิกเลิกรักษาไปแต่ก็ยังไม่ย้ายไปไหนเหมือนจะอยู่ดูให้แน่ใจอะไรบางอย่างเอ้ยแน่ใจอะไรกันและแล้ววันหนึ่งคนที่ดูแปลกไปก่อนใครเพื่อนก็คือคุณลุงที่คอหักขนสีดำของคุณลุงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มขาวตามขนคอน้ำเสียงและท่าทางค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยจากคุณลุงใจดีที่เคยชอบให้ขนมเด็กๆกลับกลายเป็นคนกินขนมจนหมดซะเอง
นิสัยคุ้นๆนะต่อจากนั้นก็เป็นเด็กที่ถูกเปลี่ยนขาขนสีขาวค่อยๆมีสีส้มแต้มและขนก็ยาวขึ้นยาวขึ้นอย่างรวดเร็วตามมาด้วยคนอื่นๆแทนที่จะดีขึ้นแต่ผู้ป่วยทั้ง10คนเริ่มมีเรื่องบาดหมางกันเองอยู่เรื่อยมาจนในที่สุดในที่สุดคุณลุงก็เริ่มลงมือฆ่าผู้ป่วยคนนึงเฮ้ยทำไมกลายเป็นฆาตกรไปซะได้ล่ะสยองชาวบ้านจับคุณลุงไปขังแต่แล้วคนอื่นๆก็เริ่มฆ่ากันเองเหมือนกันปักเป้าเคยวิ่งไปที่เกิดเหตุครั้งหนึ่งก็พบว่าฆาตกรที่เป็นผู้ป่วยคนนั้นเอาแต่บอกว่าตัวเองคือฟูมิเอะเอ้ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรฟูมิเอะไปโผล่ที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยนะสุดท้ายแล้วในหมู่บ้านก็มีฟูมิเอะอยู่มากมายหลายคนถึงแม้จะดูไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นแต่ฟูมิเอะทุกคนก็พยายามฆ่ากันเองให้ได้จนชาวบ้านทนไม่ไหวขับไล่ฟูมิเอะที่เหลือออกไปปักเป้าคิดโล่งใจเมื่อทุกอย่างจบลงและหมอประหลาดที่เอาอวัยวะจากศพฟูมิเอะมาเปลี่ยนให้ชาวบ้านก็หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปปักเป้าวิ่งตามทันและถามว่าเขาเป็นใครทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเขาว่ายังไงล่ะเขาหัวเราะกิ๊กกึกกักเหมือนคนเสียสติและบอกซ้ำๆแค่ว่าเขาเคยฆ่าฟูมิเอะเขาเคยฆ่าฟูมิเอะปักเป้ายังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วถ้าเพียงแต่เพียงแต่อะไรถ้าเพียงแต่คนในหมู่บ้านไม่เอาศพฟูมิเอะไปฝังท้ายหมู่บ้านน่ะสิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอ